คุณพลอยคะอ้าวพี่วิทย์มาทำอะไรคะเนี่ยมารอรับคุณพลอยไปกินกลางวันด้วยกันค่ะทำไมพลอยต้องไปกับพี่วิทย์นะคะเพราะพี่ตั้งใจมารับคุณพลอยไงคะวันนี้คงไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าพลอยนัดหนุ่มมาไปแล้วค่ะหนุ่มหนุ่มที่ไหนคะในพี่ขอดูหน้ามันหน่อย อ้าวชูวิทย์มายังไงอ่ะเอ๊ะหรือว่าเปลี่ยนบอร์ดบริหารโดยที่ไอไม่รู้อ่ะแล้วคุณพลอยไปด้วยไหมคะไปทำไมคะพลอยขายคอนโดนะคะไม่ได้ขายทองอยากมาขายทองไหมคะล้อเล่นล้อเล่นงั้นไปไหนคะไปสปอร์ตคลับค่ะแล้วก็ไปกินส้มตำเสร็จแล้วก็กลับคอนโดนอนดูหนังค่ะพี่ไปกินส้มตำด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วเฮียเมื่อกี้ยังอยากกินอิตาเลียนอยู่เลยนะคะไม่อยากมันเลี่ยนอยากกินส้มตำค่ะค่ะงั้นก็เจอกันที่ร้านส้มตำตอนทุ่มนึงนะคะพาขอไปสปอร์ตคลับก่อนเจอกันที่สปอร์ตคลับเลยพี่จะไปวิ่งรอคุณพลอยหลังจากทานส้มตำเสร็จเอาหนังมาดูที่ห้องพี่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเราไปเจอกันที่สปอร์ตคลับนะคะค่ะอะไรคะเนี่ยพี่วิทย์เอ้าก็สร้างบรรยากาศดูหนังไงคะเฮ้ยพลอยโอ้คุณพลอยบรรยากาศของจะดีเหมือนไปเดทกันไงคะเดทอะไรคะมั่วแล้วค่ะพี่วิทย์นี่น้องนะคะแล้วอีกอย่างพลอยก็มาดูหนังผีด้วยถ้าผีมาพี่จะปกป้องคุณพลอยเองพี่จริงจังนะคุณพลอยพี่เจอผู้หญิงมาเยอะแต่พี่อ่ะยังไม่เคยเจอใครที่รู้สึกว่าจะเป็นตัวจริงเลยนะคะพี่วิทย์ก็เจอพลอยมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคะทำไมถึงเพิ่งมาใช่ตอนนี้ค่ะเป็นพี่น้องกันก็ดีแล้วค่ะพี่วิทย์เดี๋ยวพี่วิทย์มาหักอกพลอยพี่ไม่เคยหักอกใครเลยนะคะรำพาวดีพลอยไพลินดุจดาวหนึ่งธิดาคัจฉริยาแล้วยังมีสาวต่างชาติอีกนะคะที่ชื่อว่าคริสติน่าแพทริเซียแล้วก็ยังมีสาวจีนอีกที่ชื่อว่าเหมยหัวแม่พลอยจำได้หมดเลยเหรอคะว่าพี่เคยคุยกับใครบ้างพลอยความจำดีต่างหากค่ะรีบเปิดหนังดูได้แล้วค่ะค่ะถ้ากลัวมาซบตรงนี้ได้นะคะคนดีพี่วิทย์คิดได้ยังไงเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าคุณพลอยชอบผู้ชายแบบคุณอาใหญ่ไงนี่คุณพลอยไม่เห็นความตั้งใจของพี่หรอคะของแบบนี้มันต้องดูกันไปนานๆค่ะแล้วนี่ดูกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้คุณพลอยนอนบ้านหรือคอนโดคะคอนโดค่ะงั้นพี่ไปส่งนะพี่วิทย์มีเวลาด้วยเหรอคะไม่มีค่ะ
พอเวลาพี่ยกให้คุณพลอยหมดแล้วงั้นวันนี้เราไปสปอร์ตคลับกันไหมคะได้หมดค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นบาสรอถ้าพลอยชูตบาสลงห่วงได้พลอยจะยอมเป็นแฟนพี่วิทย์ค่ะพี่วิทย์พร้อมจริงๆใช่ไหมคะพี่พร้อมนานแล้วค่ะแต่ว่าคุณพลอยถ้าคุณพลอยชูตไม่ลงเหรอคะพี่ต้องทำไงความรักครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรอกค่ะมันคือความตั้งใจของพี่จริงๆนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปคุณพลอยเป็นแฟนพี่แล้วนะคะนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่คุณพลอยงอนพี่เพราะคุณพลอยคิดว่าพี่ชอบคุณฟ้าอีกคนเหรอคะนะเปล่าเลยค่ะแน่ๆเลยหึงพี่เหรอคะพลอยหึงแฟนตัวเองเนี่ยพลอยผิดมากเหรอคะคุณพลอยทำไมคุณพลอยน่ารักแบบนี้คะเนี่ยคุณพลอยฟังพี่นะคะคุณพลอยไม่ต้องหึงพี่เลยเพราะพี่ไม่ไปไหนแน่นอนพี่รอคุณพลอยมาตลอดชีวิตพี่รักคุณพลอยแค่คนเดียวนะคะโอ๊ยว่าจะไม่มีอ่ะพี่พูดจริงๆนะคะต่อให้คุณพลอยไล่พี่ก็ไม่ไปพี่จูบได้ไหมคะโอ๊ยพี่วิทย์เป็นเสือจริงปะคะเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องถามก่อนด้วยอ่ะก็พี่เจอตัวจริงแล้วมันป๊อดนิดนึงนี่คะพลอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้โทรไปก็ไม่ค่อยรับโกรธพี่หรือเปล่าคะเปล่านี่คะ
ไม่จริงหรอกมีอะไรทำไมไม่บอกพี่ล่ะคะไหนเราบอกว่ามีอะไรจะคุยกันตรงไงก็นี่ไงคะตรงที่สุดแล้วพลอยก็แค่เป็นห่วงลิสาไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณพลอยคืนนี้น้องจะกลับบ้านหรือว่านอนคอนโดคะกลับบ้านค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ต้องค่ะคุณจักรกลับบ้านใช่ไหมคะอืมพลอยกลับด้วยค่ะพลอยจะได้คุยกับคุณจักรเรื่องคดีของลิสาด้วยคุณพลอยขอบคุณคุณพลอยนะฮะพี่อยู่ข้างพี่ไม่ให้พลอยอยู่ข้างแฟนตัวเองเนี่ยแล้วจะให้พลอยไปอยู่ข้างใครคะคุณพลอยพี่วิทย์อะไรคะพูดแบบเนี้ยพี่ไม่ให้เป็นแฟนแล้วนะคะเป็นภรรยาเลยเถอะโอ๊ยพี่วิทย์ให้เรื่องยุ่งๆพวกนี้มันจบไปก่อนนะคะแค่นี้พลอยก็งงกับเครือญาติไปหมดแล้วอ่ะพี่ดีใจนะคะที่คุณพลอยเข้าใจคุณฟ้ามันคงเจ็บปวดมากจริงๆอะค่ะพี่วิทย์ที่ต้องเติบโตมาโดยที่พึ่งพาใครไม่ได้เลยถ้าฟ้าได้ลงเอยกับไอ้เพชรจริงๆอ่ะมันคงจะดีมากๆเลยเนาะแต่พี่เพชรมีข่าวว่าจะแต่งงานกับลิสาแล้วนี่สิคะพี่ไม่ยกลิสาให้กับคนที่มีหัวใจให้คนอื่นหรอกนะแล้วหัวใจของพี่วิทย์ล่ะคะไม่ได้อยู่ที่พี่แล้วกันค่ะโอ้ยพี่วิทย์อ่ะไปค่ะโอ้ยพี่วิทย์อ่ะมีระวังนะคะอะไรคะระวังเหยียบหัวใจพี่ค่ะพี่วิทย์พลอยว่าพี่วิทย์เก่งมากเลยนะคะที่จัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้อ่ะดูแลน้องๆเป็นเสาหลักให้กับเทวพรหมอีกด้วยเท่สุดๆเลยค่ะคุณพลอยพูดแบบเนี้ยพี่เขินนะคะพลอยชมว่าที่สามีตัวเองไม่ได้หรอคะมันก็ได้ฮะคุณพลอยพูดว่าอะไรนะคะว่าที่สามีเฮ้ยพูดจริงนะคะพี่วิทย์เบาๆสิคะเดี๋ยวคุณป้าตกใจในคุณพลอยบอกว่ายังไม่พร้อมไงคะพลอยว่าพลอยแค่กลัวค่ะแต่ตอนเนี้ยพี่วิทย์ปรับตัวตามที่สัญญากับพลอยแล้วพลอยเห็นว่าพี่วิทย์ตั้งใจกับเรื่องของเราจริงๆพลอยก็อยากจะตั้งใจกับเรื่องของเราเหมือนกันค่ะอะไรที่พลอยยังอยากทำเนี่ยเรามาทำมันไปด้วยกันนะคะคุณพลอยพี่ดีใจมากเลยนะคะพูดแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะคะป้าแม่ลิสาพี่วิทย์เขารู้แล้วค่ะพี่วิทย์ชีวาด้วยค่ะตื่นเต้นจนลืมน้องไปเลยเหรอลูกเรียกก็ไม่ครบอะไรครับป้านี่ก็คือเครื่องเพชรประจำตระกูลแล้วก็แหวนมั่นที่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้คุณพลอยไงนะจ๊ะนี่เฮียป้ากับแม่เนี่ยเขาขาดรอทุกวันเลยนะเฮียใช่ค่ะก
ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยนะสู่แหมเลยเดี๋ยวป้าไปขอกับคุณชายใหญ่เองมันต้องสู่ขอก่อนแล้วค่อยสมแหวนไม่ใช่หรอป้าชักช้าเกิดคุณพลอยเปลี่ยนใจขึ้นมาอีกเนี่ยจะทำยังไงพลอยไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วค่ะเฮ้ย เราจะใช้ชีวิตสนุกด้วยกันไปตลอดเลยนะฮะ